หนีออกมานอกประเทศเนี่ยเอาเป็นว่าสมมติคุณสุรวิทย์หรืออาจารย์ทรงรักมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะจะอยู่จะกินยังไงคือจริงๆเนี่ยนะช่วงแต่รัฐประหารมาเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนนะกว่าจะหนีไปอยู่ประเทศที่สามได้เนี่ยเห็นว่าจริงๆประเทศที่สองก็ไปแล้วก็ไปอยู่ก็เคลื่อนไหวตรงนั้นตรงนี้นะแต่ว่าเนี่ยจะเข้าประเทศที่เป็นประเทศหลักๆที่จะไปพึ่งพิงเขาได้เนี่ยแล้วถ้าเข้าไปแล้ววีซ่าก็จะหมดภายใน3 เดือน6 เดือนเนี่ยทำยังไงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจแรกก็คืออยู่ให้ถูกกฎหมายแล้วก็ได้รับการคุ้มครองไม่ถูกส่งกลับเพราะว่าทางเมืองไทยก็พยายามจะดิ้นรนนะครับดิ้นที่จะนะหาเรื่องให้จงได้ยัดคดีความอะไรให้แล้วนี่มันแค่3 เดือนนะแล้วเขาประกาศหลักการเขาพยายามจะตั้งเครือข่ายพยายามจะตั้งใครอ่ะถ้านะถ้าทักษิณเอาด้วยนะผมว่าวันนี้เสรีไทยเนี่ยพรึบพรับมีออฟฟิศของตัวเองเดี๋ยวก็ประกาศตัวพรึบพรับพรึบพรับพรึบพรับแล้ววันนั้นล่ะถ้าเห็นว่านะทักษิณมีที่พลชัดเจนเนี่ยคำถามเหล่านี้ก็ต้องตั้งนะผมเห็นด้วยเลยเสรีไทยจะนำไปทางไหนแต่นี่เขายังไม่ทันทำอะไรเลยนะบอกแล้วอุ้ยโยงไปหนึ่งเนี่ยโยงไปกับทักษิณว่าสมัยเนี่ยเสรีไทยก็เนื้อเดียวกับเพื่อไทยนั่นแหละเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็น assumption ซึ่งมันช่วยมากก็บอกให้ก็ได้ว่าผมรู้ข้อมูลข้างในก็แล้วกันว่าเสรีไทยกับทักษิณเนี่ยไม่เอาด้วยกันนะเวลานี้แปลว่าไม่เอาด้วยกันนี่แปลว่าทักษิณไม่ได้สนับสนุนแต่ไม่ได้คัดค้านเสรีไทยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไม่มีเงินทุนสนับสนุนเสรีไทยอย่างนะเป็นล่ำเป็นสันหรือว่าลงมาแล้วเป็นเรื่องเป็นราวเท่าที่เห็นเนี่ยไม่มีแล้วเสรีไทยเองเขาก็อยู่ในระหว่างที่กำลังปรับฐานเท่าที่ผมดูนะครับพยายามจะอาศัยจังหวะที่ยังเคลื่อนที่เปิดไม่ได้เนี่ยนะครับให้มวลชนตามที่ต่างๆเริ่มลุกขึ้นมาแล้วผมจับจากกระแสการพูดหลายๆครั้งของท่านจารุพงษ์เนี่ยดูเหมือนว่าท่านจะมองว่าถ้าไปให้คำมั่นสัญญาว่าตามข้าพเจ้ามาเถิดข้าพเจ้านำท่านไปชนะแน่ๆเนี่ยแล้วก็คุยขโมงโฉงเฉงเราจะชนะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเขาบอกเป็นการโฆษณาเกินตัวแล้วเป็นการให้ความหวังลมๆแรงๆกับประชาชนพวกที่จะตั้งตัวเองเป็นพระเอกได้การนำได้หน้าได้ตาแล้วก็จะดึงมวลชนไหลมานั้นท่านน่าจะมองว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็นความจริงนปช.เคยทำอย่างนั้นคุณทักษิณเคยประกาศอย่างนั้นนะครับจะนำทัพเต็มที่สู้เต็มที่เนี่ยเสร็จแล้วทำไม่ได้ปุ๊บนะแล้วก็รู้ว่าจริงๆก็คือไม่มีอำนาจทำได้เพราะจริงๆเนี่ยถึงที่สุดแล้วไอ้พวกที่มีอำนาจเหนือรัฐมันมีอยู่จริงแล้วมันมีทั้งปืนมันมีทั้งกฎหมายมันมีทั้งทรัพยากรมีทั้งมวลชนนะครับกลไกรัฐถ้าจะเชิญชวนให้ความหวังประชาชนแบบพูดปราดเท่านั้นให้ตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเนี่ยแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองนะครับก็ลองนึกดูถ้าจะเคลื่อนไหวระดับที่ให้มันพูดปราดทั่วโลกใช้เท่าไหร่แล้วจะหวังให้ตระกูลเรืองสุวรรณเนี่ยเข้ามารับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยตายนะครับผมว่ายังไงเรืองสุวรรณก็ไม่เท่าชินวัตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะบางทีนะการไปคาดหวังการไปนะไปสรุปรวมแล้วก็ไปตั้งคำถามในลักษณะที่ตั้งคำถามนั้นได้แต่ว่าเชิงดิสเครดิตผมว่ามันไม่แฟร์ผมเองไม่ได้รับรู้รับเห็นและมีส่วนผลประโยชน์อะไรครับเสรีไทยหรือว่านักการเมืองเพื่อไทยหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับผมเองยังยืนยันที่จะเป็นนะครับคนของประชาชนอย่างนี้แหละคือตัวแทนลูกหลานชาวบ้านคนหนึ่งอย่างเงี้ยอยู่อย่างเนี้ยนะครับใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่นะผมไม่กลัวหรอกนะครับมีประเด็นแรงต่างในมาเลยใครอยากจะนะเล่นกันส่วนตัวนี่ไม่ว่าเรื่องไหนทั้งสิ้นนะครับผมมีคำตอบให้หมดและไม่กลัวด้วยและเนื่องจากผมไม่รับเงินบริจาคจากใครเนี่ยมาตลอดเนี่ยผมจึงสามารถจะยืนหยัดอยู่อย่างนี้ได้นะครับเงยฟ้าไม่เงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินครับแล้วก็ในเรื่องความรู้ก็คิดว่าก็พอตัวแล้วครับไม่อยากจะอวดมากแล้วก็จริงๆก็คือว่านะเราไม่จำเป็นต้องไปแสดงว่าตัวเองรู้อะไรทั้งหมดนะครับก็ชวนคิดชวนคุยให้พี่น้องมีช่องว่างให้พี่น้องเขาคิดมั่งนะอย่าเอาคำตอบว่านี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับเชื่อข้าพเจ้าตามข้าพเจ้ามาหรือทุกอย่างต้องเด้อย่างนี้โลกเนี่ยมันลึกลับซับซ้อนแล้วเล่นการเมืองด้วยเนี่ยมันต้องมีเชิงไม่ใช่เอาทฤษฎีมาจับอย่างเดียวมันต้องเข้าใจพยายามจะเข้าใจเอาทฤษฎีมาเป็นตัววางข้างๆแล้วพยายามจะเข้าใจตัวแปรที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดโครงสร้างเครือข่ายอำนาจวิเคราะห์จากมุมมองทั้งนะเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรม
นะครับอยู่บนรากฐานซึ่งจริงทฤษฎีที่ท่านอ้างกันมาส่วนใหญ่ก็ว่าอย่างนี้แหละแต่ตอนเอามาปฏิบัติเนี่ยปัญหามันอย่างเงี้ยนะครับมันอ้างเฉพาะที่หรือว่ามองเฉพาะจุดหรือว่านะมั่วไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาได้แทนที่จะนะทำให้เกิดการลุกคืบหน้าในการเอาทฤษฎีมาเป็นตัวผลักดันให้เกิดความคิดแตกยอดและคนเข้าใจและมีแนวร่วมเนี่ยกลายเป็นไปทำลายคนอื่นนะครับเอาทฤษฎีเป็นก้อนหินทื่อๆไปทุบหัวคนนั้นตีเพื่อนคนนี้แล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีใครเอาด้วยสักคนเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับนี่เขาเรียกว่านักปฏิวัติแบบนะสวะสวะนะครับทำอะไรไม่เป็นทำอะไรไม่เกิดผลคุยเขื่องไปวันๆมีพี่น้องท่านหนึ่งก็ว่านี่นักทฤษฎีจำอวดก็ ไม่ใช่คำพูดผมนะครับการโกหกเนี่ยนะครับผมไม่เคยได้ยินทางเสรีไทยบอกว่าจะตั้งรัฐบาลทัดถิ่นนะครับผมว่าเขารู้ดีคุณจาตุรนะคุณโดยเฉพาะยิ่งตัวประธานหรือตัวเลขาเลยนะครับเลขาใหญ่เนี่ยไม่เคยพูดเรื่องรัฐบาลทัดถิ่นทั้งที่ผมนี่เชียร์สุดๆนะครับเรื่องรัฐบาลทัดถิ่นเนี่ยแล้วการมาจัดองค์กรสู้เนี่ยถามว่าเขาสู้วันนี้หาว่าเขาเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยก็กราบเป็นนะเป็นรัฐบาลรักษาอำนาจอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ยอมทำอะไรเนี่ยวันนี้ไม่มีอำนาจเสือกเสือจะมานำอันนี้มันเป็นตรรกะที่มีอคตินะครับเริ่มต้นเสรีไทยไม่ใช่กับเนื้อเดียวกับเพื่อไทยนะครับแล้วเพื่อไทยชินวัตรเขาไม่เอาแล้วนักการเมืองเพื่อไทยวันนี้นะครับเห็นคุณภาพเลยว่าต้องใช้คำว่าแม่งมันไม่เอาเลยนะมันไม่กล้าสู้มันสยบยอมแล้วพี่น้องประชาชนก็จำมันไว้ให้ดีนะครับจำไว้ให้ดีเลือกตั้งคราวหน้านี่พี่น้องก็ต้องดูเลือกตั้งแล้วไปอยู่ในระกอบระเบียบอย่างนี้แล้วพวกที่นักการเมืองที่หวานฝันหวานนะลูบปากไว้รอเดี๋ยวมาเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยบิ๊กตู่จะต้องให้มีการเลือกตั้งอย่างน้อยก็ถึงไม่ได้เป็นพรรครัฐบาลเสียงส่วนใหญ่และคุมเกมทำหน้าที่อย่างนี้ก็ขอให้ไปเป็นส.ส.ส.ว.มีเงินเดือนเป็นแสนนะครับมึงฝันกันไปเถอะนะครับผมนี่แหละจะเป็นคนหนึ่งที่เรียกร้องให้ลุกขึ้นมานะครับล้มล้างการเลือกตั้งใต้ระบอบเผด็จการแล้ววันนี้ก็จะพูดไปเรื่อยๆแล้วจะหนักยิ่งขึ้นแล้วก็เชื่อว่าถ้ายิ่งประยุทธ์อยู่นานเรายิ่งมีเวลาเตรียมคนนานมันจะไม่มีทางลงที่จะคิดจะเอาการเลือกตั้งมาฟอกตัวแล้วก็จะลงคลายอำนาจเนี่ยไม่ใช่แล้วมันเป็นกบฏก็ยังต้องเป็นกบฏกษัตริย์ภูมิพลเป็นกบฏก็จะตราเอาไว้บันทึกเอาไว้ประชาชนชนะจริงๆเมื่อไหร่เนี่ยนี่จัดการให้หมดยิ่งมาถามว่าชัยชนะของประชาชนก็นี่ผมยังไม่ตอบของตัวเองนะไม่มีใครในแผ่นดินตอบโอ้ยนี่นะครับผมชวนร่างรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี5152ไม่ได้บอกว่ารัฐธรรมนูญเป็นคำตอบนะครับอย่าไปเข้าใจผิดอีกแต่นั่นคือการเริ่มต้นให้ประชาชนคิดฝันแล้วไอ้เรื่องอย่างนี้ชัยชนะของประชาชนหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยนักปฏิวัติอาจจะไปเขียนอะไรให้ได้นะแต่ถ้าจิตสำนึกของประชาชนไม่มานะเขาไม่รู้ซึ้งถึงตัวปัญหาตัวแปรปัญหาข้อสอบข้อหนึ่งเมื่อกี้ไม่รู้ด้วยตัวเองนะไม่เขียนฝันด้วยตัวเองนะไอ้นักปฏิวัติหน้าไหนไปพูดเปล่าๆเต็มปากเต็มคำอย่างผมเป็นหนึ่งคนนะพยายามจะใส่หลักการอะไรไปให้นะครับแม้กระทั่งตั้งเป็นพรรคการเมืองนะจำลองโยนไปให้ประชาชนไปคิดไปเนี่ยก็มีบางคนเขาทราบซึ่งเขาเห็นเขารู้แต่ก็มีหลายส่วนไม่เห็นคุณค่าโอ้ยร่างรัฐมนุษย์มันคือบางคนเข้าใจผิดอ่ะนักทฤษฎีนะเขาเรียกว่ามองแบบนะกูถูกอย่างเดียวเนี่ยไม่ดูว่าจริงๆที่คนอื่นเขาทำเนี่ยบางเรื่องมันเป็นกุศโลบายการชวนให้ประชาชนมาคิดฝันเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญมันเป็นตัวสรุปของอำนาจของหน้าตาของประเทศภาพของชัยชนะเนี่ยเขียนเป็นตัวบทกฎหมายแล้วได้อย่างไรแต่จริงๆถ้ามองทฤษฎีการเมืองลึกๆทำไมจะไม่รู้ล่ะครับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยถ้านะร่างขึ้นมาโดยที่นะระบอบมันเป็นเผด็จการคนร่างเป็นเผด็จการหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของเผด็จการแล้วประชาชนยังไม่รู้จริงนะครับถึงปัญหาโครงสร้างนะครับแล้วก็วิธีการที่จะทำให้เกิดสังคมใหม่ซึ่งมันครบทุกด้านเป็นชัยชนะที่เบ็ดเสร็จในการจัดการไม่ให้เช่นไม่ให้กษัตริย์มีอำนาจครอบงำอำนาจที่ประทายของประชาชนไม่ให้กษัตริย์กินรวบและสร้างวัฒนธรรมความงมงายนี่ผมต้องตีตัวกษัตริย์ซึ่งไอ้กลุ่มเนี้ยไม่ได้พูดไม่ได้ขยายความหรอกครับรู้ว่าพูดไม่ได้แล้วอย่าเออแสงมาเทียบตัวเองเป็นนักปฏิวัติชั้นสูงและสุดยอดและให้คนอื่นพูดทุกอย่างแต่มันอีเดียตครับอีเดียตแต่ผมพูดได้ทุกอย่างแล้วบอกไม่มีใครในแผ่นดินตอบได้ไม่กล้าตอบก็คุณนั่นแหละยังไม่กล้าตอบเลยเจ้ามันมีปัญหามากขนาดไหนเวลาเขาไปพากย์อาจารย์เจ้าหาว่าโอ้ยพูดเฉพาะตัวบุคคลนี่มันคือพวกนี้เนี่ยมันจับเฉพาะจุดมาแล้วก็อ้างว่าตัวเองนั้นชอบทำดีทุกอย่างแต่มันพูดยังไม่พูดหมดเลยนะ
ก็รู้ว่าไม่จำเป็นต้องมาพูดเดี๋ยวพอผมชี้ถามไปเนี่ยก็เพื่อจะชี้ให้ไม่ได้บอกให้ตอบแล้วจะได้ติดคุกหรอกเพื่อจะบอกมึงยังไม่กล้าพูดเลยทั้งหมดนะครับแล้วก็มาทำตัวเป็นยิ่งใหญ่นักหนาไปกระแชะคนนั้นคนนี้เนี่ยผมคือหมั่นไส้ไอ้พวกโง่และอวดฉลาดอะไอ้พวกรู้สลึงแต่อวดว่ารู้ร้อยแล้วก็คุยเขื่องแล้วไปข่มคนอื่นเนี่ยผมเกลียดที่สุดนะครับปกติเนี่ยจะไม่เสียเวลามาพูดเรื่องพวกนี้แต่ว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าคำถามนี่มันเป็นประโยชน์และเพื่อไทยต้องเอาไปพิจารณาแล้วก็จะต้องทำให้ประชาชนมั่นใจให้ได้ถ้าจะนำนะครับถ้าคิดจะนำวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเขาจะนำแบบไหนอย่างไรแต่เท่าที่ผมจับได้เนี่ยเขาไม่บุ่มบามนะครับเขาไม่ประกาศให้ศัตรูรู้ตัวมันเหมือนกับว่าประยุทธ์เนี่ยมันหึ่มหึ่มหึ่มเอาทหารไปล้อมกรุงเทพเนี่ยกี่เดือนนะมันบอกไหมว่ากูจะยึดอำนาจกูจะล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์มันประกาศไหมครับก็เหมือนกันนะครับคือเนี่ยไอ้พวกที่มาตั้งคำถามอย่างงี้นี่นะคืออาจจะคิดว่าผมเนี่ยโอ้โหน้องเพียงดินนะจะบอกให้นะครับถ้าไม่แน่จริงผมไม่มานั่งพูดให้เสียเวลาถ้าไม่คิดว่าตัวเองรู้เนี่ยผมไม่มานั่งพูดเสียเวลาหรอกเพียงแต่ว่าพูดอะไรเวลาไหนอย่างไรเพื่ออะไรเนี่ยมันไม่สามารถจะให้พูดครั้งเดียวแล้วก็ออกมาทั้งหมดได้แล้วบางเรื่องไม่ต้องพูดนะครับบางเรื่องมันมีกรอบกฎหมายนะครับบังคับให้ไม่พูดนะครับ ก็เอาเป็นว่าชัยชนะหน้าตาเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับตัวรัฐธรรมนูญสะท้อนภาพได้จุดหนึ่งแต่จริงๆก็คือว่าอำนาจต้องเป็นของประชาชนก่อนนะครับในด้านการเมืองการปกครองเป็นยังไงอำนาจเป็นของประชาชนสูงสุดกษัตริย์อย่ามายุ่งแย้มทหารอย่ามาปฏิวัติรัฐประหารได้อีกต้องกลับไปเป็นคนที่รับใช้ประเทศชาติช่วยเป็นรั้วของชาติแล้วก็รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีซึ่งประชาชนเขาเลือก4ปีครั้งอย่าได้มันบังอาจล้มอีกบุชเนี่ยนะครับมันมาเลวร้ายขนาดไหนจอร์จ W บุชไอตัวลูกเนี่ยโอ้ทำบ้านเมืองเสียหายแล้วก็เนี่ยพูดในบางครั้งเนี่ยสำหรับสายตาอเมริกันเนี่ยเขามองบุชแบบประยุทธ์วันนี้เลยครับภาษาลูกทุ่งนะครับใจร้อนมุทะลุแต่บุชมีเชิงกว่าประยุทธ์เยอะเขาก็ยังยอมนะอยู่ได้8ปีนะครับ2สมัยนะครับก็ต้องยอมทนยอมกล้ามกลืนพอโอบามาขึ้นมานะครับอยู่2สมัยครับจะ8ปีแล้วเนี่ยหลายคนก็ไม่ชอบพวกคนรวยทั้งหลายที่เขาหาเงินแทบตายเสียภาษีอย่างแพงเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างก็ต้องเสียเพื่อเอาเงินไปเอื้อให้กับคนจนเนี่ยเป็นสร้างรัฐสวัสดิการให้มันดีขึ้นเนี่ยก็ไม่พอใจแต่เขาก็ต้องทน8ปีไม่ใช่ในประเทศไทยเนี่ยมันเปลี่ยนรัฐบาลแบบน้อยนะขออภัยนะผมใช้คำว่าแม่งเยอะเหลือเกินวันนี้นะครับเพราะติดภาพลักษณ์ของนะบรรยากาศพาไปนะครับปกติผมไม่เป็นอย่างนี้นะชัยชนะในเรื่องการเมืองการปกครองนั่นก็หนึ่งนะครับหน้าตาของชัยชนะนะประชาชนจะมีอำนาจอย่างไรโครงสร้างอำนาจนะครับรัฐบาลราชการนะครับเปลี่ยนคำว่าราชการมาเป็นนะนะงานของประชาชนได้ไหมนะครับนะเปลี่ยนพนักงานเป็นคำอื่นนะครับซึ่งจริงทักษิณพยายามเปลี่ยนนะจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาลัยอะไรต่างๆเคยมีนะก็สรุปว่าชัยชนะหน้าตามันก็ต้องมีอยู่หลายด้านไอ้ด้านที่มันไม่ดีเนี่ยก็ออกไปให้หมดอำนาจที่มันไม่ดีกลไกที่มันไม่ดีต้องปรับปรุงหรือปรับแก้ออกไปให้หมดส่วนไหนที่มันขาดต้องเติมเข้ามา ICC นะครับต้องเติมเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชนวัฒนธรรมที่ไม่หลงงมงายนะครับไม่ใช้ความรุนแรงไม่สรุปไม่สร้างความแตกแยกโดยที่นะใช้การล่วงล้ำอิทธิเขาเรียกสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเนี่ยมันมีเรื่องที่ต้องทำกันหมดอ่ะเพราะนั้นเนี่ยชัยชนะของประชาชนนะครับในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องปรับกันหมดทรัพยากรธรรมชาติเป็นจุดหนึ่งครับที่ชูกันนักกันนั่นก็คือหนึ่งสำคัญครับแต่ไม่ได้สำคัญมากไปกว่าหรือน้อยไปกว่าเรื่องของการที่ต้องยึดอำนาจมาเป็นของประชาชนภาพของชัยชนะนะประชาชนต้องยึดอำนาจให้ได้เหมือนประยุทธ์ยึดวันนี้เสร็จแล้วประธานที่จะให้ประยุทธ์มันตัดสินใจเองให้ประชาชนตัดสินใจให้กระบวนการแบบประชาธิปไตยมันตัดสินแล้วก็เรื่องผลประโยชน์ของชาตินั้นนะครับก็ต้องให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเข้าไปล้วงลูกเข้าไปจัดการทุกเรื่องปตท.เรื่องนะครับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆจัดการทั้งหมดแม้ทั้งโครงสร้างการผลิตหมดนะครับไม่ใช่ไม่รู้หรอกรู้นะครับแต่ไม่ได้เกิดมาเป็นจำอวดเพื่อจะมาอวดใครว่ารู้ก็มองว่าจุดไหนที่พูดได้ก็พูดทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งเรื่องโครงการหลวงเรื่องของวิธีหากินของชาวเรามาแตะหมดนะครับแต่กลุ่มที่บอกว่ารู้นักรู้หนาถามไม่ได้ให้ความรู้อะไรกับประชาชนไปมั่งเนี่ยบอกมีท่ามีแต่ไอ้เก่าๆพวกทั้งหลายพวกนี้คำศัพท์เดิมๆคือผมฟังจนรำคาญแล้วนะครับ
บอกตรงๆรำคาญมากๆเลยไอ้พวกนี้แต่ว่าคำถามวันนี้ต้องบอกว่าดีวันนี้ประชาชนคุณต้องเข้าใจนะคุณชนะและชนะยังไงและที่ผมชอบที่สุดก็คือว่าชนะแล้วเนี่ยนะครับมีหลักประกันอะไรว่าชัยชนะนั้นนะจะไม่โดนทักษิณนะยกตัวอย่างนะขึ้นมาเป็นคนกลุ่มแบบเดิมเสร็จแล้วทักษิณขึ้น